แล้วก็ความเร่งใช่ไหมครับคราวนี้ในบทที่3เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องมาดูกันต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของkinetic of particle ก็คือแรงผลของแรงนะกระทำกับวัตถุด้วยนะครับก็คือเราคำนึงถึงแรงที่กระทำกับวัตถุครับก่อให้เกิดการเคลื่อนที่ด้วยนะครับตามกฎข้อที่2ของนิวตันซึ่งในเรื่องที่จะเรียนกันเนี่ยนะจะมีทั้งหมดอยู่2-3เรื่องหลักนะครับก็คือเรื่องของการประยุกต์ใช้กฎข้อที่2ของนิวตันแล้วก็เรื่องของงานและพลังงานส่วนเรื่อง impulse และ momentum เนี่ยนะครับผมก็จะอธิบายให้ในส่วนท้ายๆเนาะก็ไม่ได้เล่นมากแต่ขอให้รู้ว่าไอ้ตัว momentum impulse momentum เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับเราควรจะต้องรู้เรื่องของ linear momentum แล้วก็ angular momentum ด้วยนะครับเป็นต้นคราวนี้เนี่ยในเรื่องของกฎข้อที่2ของนิวตันเนี่ยจริงๆแล้วหลักๆก็คือซิกมา F กับ MA ซึ่งทุกคนทราบอยู่แล้วว่าซิกมา F กับ MA เป็นคือกฎข้อที่2นิวตันแต่คราวนี้เนี่ยบทที่2ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้เรียนเรื่องกับ A ใช่มั้ยตัว A เลยก็มีแบ่งเป็นพิกัดอยู่3พิกัด x y n t r theta นะครับต่อไปมาคำนึงถึงผลของแรงรับนะครับจริงๆในส่วนของบทที่2เรามองภาพเนี้ยภาพการเคลื่อนที่ของรถเนี้ยเป็นเหมือนจุดใช่ไหมเคลื่อนที่ไปแต่ในบทที่3เนี่ยเราจะพูดถึงเอฟเฟกต์ของแรงที่กระทำกับวัตถุที่เราสนใจการเคลื่อนที่นั้นด้วยนะครับเป็นต้นยกตัวอย่างเช่นในที่นี้นะครับรูปนี้นะมีมวลหนึ่งรถเคลื่อนที่นะเราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มวลเนี้ยนะที่อยู่บนกระบะหลังของรถเนี่ยนะครับอยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ไปตามรถเนี่ยมันมีแรงอะไรมาบ้างที่กระทำกับรถนะครับมีแรงอะไรบ้างที่กระทำกับตัวมวลนี้นะครับก็เราเรียกพวกนี้ว่า free body diagram นะครับ FBD นะ free body diagram ที่เกิดขึ้นกับวัตถุที่เราสนใจการเคลื่อนที่งั้นในส่วนของบทที่3เนี่ยนะครับสิ่งสำคัญเลยคุณต้องเขียน free body diagram คือแรงกระทำหรือแรงปฏิกิริยาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวัตถุที่เราสนใจการเคลื่อนที่ของมันนะครับในส่วนของการเคลื่อนที่เนาะถ้าเกิดเป็นลักษณะของการเคลื่อนที่ในลักษณะของ linear rectangular motion หรือการเคลื่อนที่ในเส้นตรงเนี่ยก็จากที่เราเรียนมาในบทที่ผ่านมาใช่ไหม A ของเราก็จะมีax ตัวเดียวถูกป่ะงั้น summation f ที่เกิดขึ้นก็เป็น summation fx ในแนวแกน x ตัวเดียวเพราะว่าถูกเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงใช่ไหมครับตัวอื่นอย่างเช่น fy กับ fz ก็เป็น0ไปแต่คราวนี้ในเรื่องนี้ในส่วนของเราเนี่ยเราก็จะศึกษาเฉพาะ2 dimension 2มิติงั้นในการ z มันก็จะไม่มีแรง f กระทำเราก็จะไปคำนึงถึงแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะฮะในแบบในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการศึกษาระดับที่สูงขึ้นต่อไปเนี่ยเราจะต้องพิจารณาแรงหลายแรงแรงหลายแรงทั้ง3พิกทั้ง3ดีทั้งตามรูปแบบของการเคลื่อนที่เป็นต้นบนพิกัดโคออร์เนตอย่างเช่นพิกัด x y z ใช่ไหม n t zeta z อะไรอย่างเงี้ยนะครับ n t r zeta z อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งเราต้องคำนึงถึงคราวนี้เนี่ยไอ้พวกนี้มันเป็นแรงรับซึ่งในแรงรับต่างๆเนี่ยมันก็ต้องคิดในนาทีแล้วในแกนอย่างเช่นถ้าเกิดเราพิจารณาบนเรคแองกูลาร์โคออร์เนตคอมบิเนชันก็มี x y z แล้วก็ต้องมาคำนึงถึงแรงรับในการ x แรงรับในการ y และแรงรับในการ z ด้วยกรณีขนาดของแรงรับต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเราก็สามารถหาได้ดังนี้อย่างเช่นถ้าเกิดเราหาแรงรับใช่มั้ยขนาดของแรงรับของโคออร์เนตก็คือเอามั้ยครับสแควร์รูทของแต่ละคอมโพเนนต์ยกกำลัง2บวกกันแล้วก็ถอดรูทก็จะเป็นลักษณะของแรงรับที่เราควรจะต้องหาได้นะเป็นต้นนะครับคราวนี้เนี่ยโอเคหลักๆแล้วเรามาดูก่อนว่าการประยุกต์ใช้นิวตันเซคันด์ลอว์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวลองดูตัวอย่างดีกว่านะเพื่อความเข้าใจมากขึ้น